เอาแตงโมครับถุงครับของหนูเอามะม่วงแล้วกันค่ะเนี่ยจูเนียคือแบบเน็ตโทรศัพท์เราหมดแล้วอะขนาดว่าแบบยังไม่ได้เติมเงินเลยนะแต่คือตอนนี้เน็ตหมดแล้วก็คือช้ามากจะเข้าดูเว็บสำนักทะเบียนก็คือเข้าไม่ได้เลยอะจะดูแบบผลลงทะเบียนเรียนซะหน่อยของจูเข้าได้ปะเนี่ยของเราก็เหมือนกันเติมเงินค่าเน็ตไปเมื่อวันก่อนเองตอนนี้หมดละว่าจะเช็คว่ารถไฟฟ้าที่กำลังจะไปสนามกีฬากลางอะมาหรือยังจะได้ไปนั่งเล่นก่อนกลับหอเลยไม่รู้เลยว่ารถจะมาถึงอีกกี่นาทีเซ็งจริงหรือว่าตรงนี้มันอับสัญญาณแน่ๆเลยปะเราอาจจะต้องไปที่ที่แบบโล่งๆหน่อยอะเผื่อสัญญาณเน็ตเราจะเร็วขึ้นนั่นน่ะดิงั้นไว้เดี๋ยวซื้อผลไม้เสร็จอะเราไปนั่งเล่นตรงสนามกีฬากลางกันไหมแจ็คพอตจะได้เช็คผลการลงทะเบียนเรียนด้วยแต่ตอนนี้ดูรถไฟฟ้าก่อนรถจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เน็ตช้าจริงๆเลยอะจริงลูกค้าผลไม้ได้ยังคะได้แล้วครับด้านนี้ครับขอบคุณค่ะเน็ตช้ากันเราใช้เน็ตอะไรกันหรออ๋อคือพวกหนูใช้เน็ตแบบเติมเงินนะคะหนูสองคนอ่ะเป็นเด็กมช.หรือเปล่าทำไมไม่ใช้ IT Account เข้าจัมโบ้เน็ตรู้ไหมตอนเนี้ยเขามีบริการตั้ง 5,600 จุดรอบมช.เลยนะเร็วมากไม่ว่ามุมไหนของตึกในหอพักหรือพื้นที่รอบๆมหาลัยใช้ได้มากแรงดีไม่มีตกรับรองลองเข้าดูในเว็บไซต์หรือจะใช้เช็คตารางรถไฟฟ้าได้ไหลลื่นไม่มีสะดุดโอเคนะถ้าคุณลุงไม่ทักนี่หนู2คนลืมเลยนะคะมัวแต่ใช้ IT Account เข้าอีเมลลงทะเบียนเรียนอะไรเงี้ยค่ะลืมไปเลยว่า IT Account เนี่ยสามารถใช้ Wi-Fi จัมโบ้เน็ตได้ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะคุณลุงว่าแต่คุณลุงรู้ได้ยังไงคะเนี่ยว่าเราสามารถใช้ IT Account เข้าได้ที่ลุงรู้ก็เพราะว่ามช.กำลังก้าวเข้าสู่ยุค CNU Smart Student ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารจัดการนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากการบริการเครือข่ายหลายสายกว่า 5,600 จุดครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอย่างนี้นี่เองว่าแต่คุณลุงเขาเก่งจังเลยเนาะคุณลุงคือใครกันแน่เนี่ยท่านอธิการบดีครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยมุ่งหวังให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกคนเนี่ยมีทักษะทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งทักษะดังกล่าวเนี่ยนอกจากใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนแล้วเนี่ยยังเอามาใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยทั้งนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยได้ติดตั้งเครือข่ายไร้สายที่เรียกว่าจัมโบ้เน็ตเนี่ยครอบคลุม 5,600 จุดในมหาลัยในทุกๆแห่งเลยนะครับจึงจะเรียนทุกๆท่านมาช่วยกันใช้เครือข่ายจัมโบ้เน็ตกันนะครับมาใช้จัมโบ้เน็ตด้วยกันนะครับ